นโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะ20กันยายน2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะยังไม่หายไปไหนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คนดูน้อยเป็นประวัติการเลยสงสัยคงจะคิดว่าปอมไม่อยู่ยังอยู่ค่ะไม่ไปไหนนะคะเลขเข้ามามาดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามากันแล้วก็อยากจะให้ย้ำช่องทางการรับชมกันนิดนึงเผื่อทางด้านของตัว Facebook เนี่ยมันจะติดขัดปัญหาอะไรมันชอบเป็นอยู่บ่อยๆเนาะแต่เขากำลังมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะสำหรับ Facebook เนาะเรามีหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของตัว YouTube ก็ดูได้นะsearch ได้เลย channel channel แล้วก็เลข8แล้วก็เขียนคำว่า Thailand นะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.channel8thailand.com นะมีอะไรอีกมีแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไม่เสียตังค์อ่ะดูได้ฟรีดูฟรีนะทั้งถามหุ้นได้ฟรีอีกนะก็ไปเสิร์ชดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ channel channel แล้วก็เลข8นะคะสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นมาเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะก็เนี่ยเป็น USB เสียบเข้ากับหน้าจอทีวีเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะก็ใครยังไม่มีแนะนำให้มีซะนะคะดีมีทีวีซีรีส์ต่างๆภาพยนตร์นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของข่าวนะคะมีกีฬามีครบทุกอย่างช่องไทยยังมีครบทุกช่องอยู่แล้วนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะไม่เสียรายเดือนนะย้ำไม่เสียรายเดือนเป็น HD ทุกช่องด้วยสำหรับการรับชมผ่านอุปกรณ์ Roku TV คุณผู้ชมก็พกพาไปได้เลยนะต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นจบนะคะและเป็น HD ด้วยนะทีนี้กลับมาเรื่องเมื่อวานนี้กันความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เราก็คุยกันนะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่เนี่ยปลายเดือนสิงหาตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ขนาดเมื่อวานมีย่อบ้างอะไรบ้างมันก็ยังบวกได้อยู่โอ้โหแข็งแกร่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานก็บวกกันไป 2 จุดเศษๆเนาะไปปิดอยู่ที่ 1,672.59 จุดด้วยกันนั่นคือภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้พักตัวแล้วจบการพักตัวหรือยังถ้าจะยังมั้งเนาะถ้าทางจะไปได้เรื่อยๆนะว้าวเดี๋ยววันนี้ลุ้นต่อทีนี้มาติดตามในภาวะต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นก็ทำสถิติแต่ระดับสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะดาวโจนส์บวกกันเป็นว่าเล่นเลยก็เนี่ยเข้าประชุมเฟด2วันเนี้ยนะแต่ว่ากว่าเราจะทราบผลก็ไม่พฤหัสเช้าก็ศุกร์เช้าไม่แน่ใจนะคะก็กำลังคาดการณ์กันอยู่ว่า1ครั้งที่เหลือของปีนี้ธันวาคมเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าจะมองภาวะเงินเฟ้อยังไงนะคะกลุ่มการเงินที่เข้ามาหนุนก่อนเพื่อเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูถ้อยแถลงของเฟดอีกครั้งนึงน่าจะพรุ่งนี้เช้านะทีนี้มาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนิกเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้เปิดมาเนี่ยบวกไปนิดนึง 0.01% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.17% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.15% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.41% นะคะแล้วก็มาที่คอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้ติดลบไป 0.07% แล้วก็ยังมีทางด้านของอินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.08% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.73% แล้วก็สเตรททามสิงคโปร์ติดลบไป 0.1% ลบๆบวกๆสลับกันไปนะคะยังหาทิศทางกันอยู่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะมาดูในเรื่องของราคาน้ำมันดิบกันบ้างค่ะย่อเมื่อคืนนี้มีย่อแต่ก็ยังอยู่ในเรนจ์เนี่ยอยู่ประมาณ$49อยู่เลยอ่ะยังไม่หลุด$49นะคะแล้วก็ไปแตะหายที่$50.42ประเด็นก็คือว่ามันมีรายงานกันออกมาเมื่อวันจันทร์นะของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ
ก็คาดว่ากำลังการผลิตน้ำมันที่เป็นชั้นหินน่ะพวกเชลออยล์เชลแก๊สค่ะของสหรัฐเนี่ยค่ะภายในประเทศน่ะคือน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่10ด้วยโอ้มันก็เลยเข้าไปกดดันนี่แหละค่ะว่าภาวะอุปทานที่ยังเยอะอยู่ยังล้นตลาดอยู่ยังไม่จบไปนะคะทองคือพอตลาดหุ้นมันดีทองก็มักจะไม่ค่อยดี1,310.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ลบ3วันติดแล้วเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไงค่าเงินบาทค่าเงินบาทเหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิม33.06 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือก็ทรงตัวประมาณนี้เมื่อวานก็33.07 บาทวันก่อน33.08 บาทว่าวันก่อน33.09 บาทคุณผู้ชมสังเกตสิมันแข็งค่าทีละ1 สตางค์ 1 สตางค์นะว่าไปเนี่ย33.06 บาทแล้วนะคะนั่นก็เป็นภาพของทุกสินทรัพย์ทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อเมื่อวานพักฐานแค่นั้นเองหรือไม่คิดจะลงบ้างอะไรบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะพักแบบเหมือนไม่อยากจะพักอยากจะไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อนะคะแล้วจะมีหุ้นแนะนำอะไรยังไงกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI สวัสดีค่ะคุณสุโชติค่ะสวัสดีครับค่ะนี่เมื่อวานนี้เห็นใครๆก็บอกว่าพักฐานนี่พักแล้วหรอ พักแค่นี้จะพักทำไมคะ วันนี้เป็นไงต่อคะคุณสุโชติ ครับก็คือในเรื่องของฟันโฟมยังเข้าต่อเนื่องได้อยู่นะครับก็เลยเป็นภาพนี้อยู่แต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ทาง KCI เรามองว่าน่าจะเริ่มหยุดละนะครับน่าจะเริ่มไซด์เวย์ก่อนนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ไซด์เวย์ช่วงบ่ายตลอดทั้งบ่ายเลยนั่งจ้องอยู่แบบไม่ไปไหนเลยครับไม่ขึ้นไม่ลงก็คงจะเป็นภาพไม่ได้บวกมากออกไซด์เวย์ละนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนรวมถึงต่างชาติเองก็คงจะรอในเรื่องผลการประชุมเฟดโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันกำลังมีอีเวนต์สำคัญลักษณะนี้เนี่ยทุกคนก็จะรอกันหมดนะฮะโดยเฉพาะบล็อกเทรดเนี่ยเขารอเลยนะครับเขาไม่อยากเปิดความเสี่ยงช่วงระหว่างค่ำคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อก็จะเริ่มชะลอลงวันนี้นะฮะเสร็จแล้วมาดูว่าผลคืนนี้เป็นอย่างไรซึ่งนะซึ่งโดยผลคืนนี้ที่ทุกคนอยากให้เป็นเนี่ยคือคงอัตราดอกมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะมีการประกาศนโยบายลดงบดุลนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่ทุกคนคิดนะครับตามที่ทุกคนคิดพรุ่งนี้ตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงก็จะกลับมาคือคักกลับมาบุกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไซเวย์รอนะครับแล้วก็สำหรับปัจจัยอื่นๆในประเทศเองเมื่อวานช่วงบ่ายนะก็ครม.อนุมัติในเรื่องของครม.ตัวโครงการ EEC นะครับที่ภาคตะวันออกนะครับตรงนี้ก็คงจะมาเป็นบวกในเรื่องของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามกันมาทีหลังนะฮะจากกลุ่มแรกสุดก็คงเป็นนิคมอุตสาหกรรมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเซ็นดิ้งเด็กวันนี้ไซด์เวย์ออกข้างพักบ้างนะครับพักบ้างนะครับก็มองแนวรับที่1,665 1,665เป็นแนวรับ1,665นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า1,665เนี่ยมองที่1,660ลงมาก่อนนะครับสัก5จุดก่อนนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับในส่วนของตัวแนวต้านมองแนวต้านเอาไว้ที่บริเวณ1,680ถึง1,690ยังคงเป็นมุมนี้นะครับแล้วก็ในเชิงพื้นฐานเนี่ยเป้าพื้นฐานของเซ็นดิ้งเด็กณสิ้นปีนะที่ฝ่ายรีเสิร์ชเรามองคือ1,710นะครับเรามอง1,710นะครับอันนี้คือเป้าพื้นฐานนะครับก่อนสิ้นปีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอยู่ในกรอบ1665ถึง1680ก่อนเบื้องต้นถ้าหลุด1665ก็1660นะคะคแล้วก็ถ้าเลย1680ก็1690ครับก็เป็นกรอบแคบๆมากแต่วันนี้จะเน้นพักตัวอีกนิดนึงรอการประชุมเฟดในทางพักมากกว่านะครับค่ะโอเคทีนี้ถามอีกตัว S50U17 วันนี้มองยังไงคะถ้ามาดูตัวฟิลเตอร์นะครับที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราบทวิเคราะห์เช้าวันนี้เนี่ยเราเน้นไปทางด้านเปิดลองที่1075อ่ะตรงนี้เลยสิครับ1075นะครับเปิดลองนะครับแล้วก็มองแนวต้านที่1080ถึง1085นะครับประมาณ5จุดถึง10จุดค่ะแล้วก็ stop loss ที่1071 stop โอเคครับซึ่งเช้าวันนี้มันจะเตรียมเปิด1075ค
ครับก็จะเปิดใกล้เคียงกับที่มองเอาไว้คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครที่เล่นในส่วนของฟิวเจอร์สนะคะเปิดลอง1075แนวต้าน1080จนถึง1085ส่วน stop loss 1071นะคะโอเควันนี้ก็น่าจะไซด์เวย์กันทั้ง2ตลาดเลยป่ะคะครับน่าจะเป็นภาพเดียวกันนะครับไม่น่าจะมีใครเข้ามาเบสก่อนที่จะเกิดอีเวนต์ต่างๆโดยปกติแล้วนะฮะอันนี้คือโดยธรรมชาติครับโอเคทีนี้คุณผู้ชมคำถามต้องการคำถามแล้วนะคะคือคุณสุโชติจะบอกอะไรให้ขอสารภาพคือตั้งแต่วันจันทร์ไงบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไม่อยู่ทั้งอาทิตย์คือไม่มีรายการไงแล้วปรากฏว่า พอวันจันทร์ใช่ไหมพอวันอังคารมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะเหมือนทุกคนคิดว่าอาทิตย์นี้ไม่มีแล้วแบบคนดูหายไปไหนอะคือจะตอนนี้เหลือแต่ผู้ชมประจำที่เนี่ยเห็นชื่อเนี่ยจำได้หมดเลยว่าแต่ละท่านที่เข้ามาเนี่ยหายไปกันหมดเลยครับแสดงว่าหนีเที่ยวกันหมดละเอ้ยจะหนีเที่ยวทำไมเรายังไม่ถึงวันหยุดยาวเลยเนาะก็คือบอกคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าหยุดแล้วเจอกันอีกทีต้นเดือนตุลาคือหายไปเลยอะเนี่ยจากดูแบบอะไรอะที่ดูที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยแบบประมาณ120คนอะไรเงี้ย120วิวตอนนี้เหลือครึ่งเหลืออยู่50คนเนี่ยตอนนี้ปกติตอนนี้จะไปแล้วนะจะแบบ90 100แล้วนะคุณผู้ชมกลับมากันเถอะยังไม่หายไปไหนไม่น่าเลยฉัน อ่ะไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีคุณผู้ชมที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆตอนนี้คำถามยังน้อยอยู่แล้วเราไปไวแล้วเราตอบครบด้วยนะวันนี้จะบอกให้ที่ผ่านมาตามสถิติของคุณสุโชตนะขอทักทายก่อนคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณนฤทธ์นะคะคุณมิตรคุณเอพิมสิริคุณจานวรวรรณคุณปังคุงคุณพรทิพย์คุณโคนันนะคะคุณดวงเลิฟคิงคุณจริยาคุณพัชระนานคุณนาวินทกรคุณสุกัญญานะคะคุณพัชนันบอกว่าคุณปอมต้องแจ้งวันศุกร์วันเดียวเลยครับก็อยากให้เตรียมใจเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวพอแจ้งปุ๊บพออาทิตย์หน้ามาก็บอกว่าอ้าวไม่เห็นรู้เลย เราก็ไม่รู้ยังไงดีว้าไม่น่าเลยพลาดไปแล้วเนี่ย คุณมนทนสวัสดีค่ะโอเคอ่ะคำถามมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้คำถามน้อยมากไม่น่าเลย มาท่านแรกถามถึงตัววาอัพค่ะวาอัพยังไม่มีเมื่อวานปิด6.35 บาทครับสำหรับตัววาอัพนะฮะถ้าดูในเชิงกราฟแล้วอันนี้กราฟอย่างเดียวนะฮะผมยังไม่ดูพื้นฐานสำหรับตัวนี้ถ้าดูกราฟอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสพักค่อนข้างสูงเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็ RSI เริ่มต่ำลงละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุด 6.2 จะเกิดการพักฐานค่ะนะครับถ้าหลุด 6.2 จะเกิดการพักฐานยังไม่ต้องรีบซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูว่าสามารถที่จะยืนได้ไหมแถวๆ 6.3 นะครับถ้ายืน 6.3 6.4 ได้เนี่ยค่อยหาจังหวะเข้าซื้อก็คือในเรื่องของการพักฐานอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ 6.2 หลุดปุ๊บหยุดก่อนนะครับมีโอกาสถอยลงไปถึง6บาทได้สำหรับตัววาอัพนะครับงั้นตามนั้นถ้ายังไม่มีรอดูจังหวะก่อนนะคะครับยืน 6.3 ให้ได้นะคะถ้ายืนได้ก็ค่อยซื้อแต่ถ้ามันหลุดมาก็รอก่อนแล้วกันนะPowerline ค่ะยังไม่มีตอนนี้บาท58ครับสำหรับตัว Powerline เนี่ยถ้ายังไม่มีนะครับในเชิงกราฟลักษณะนี้เนี่ยนะครับแนะนำให้ Wait and See ก่อนค่ะนะครับ Wait and See ก่อนเพราะว่า1เลยนะฮะคือเขาเริ่มที่จะหลุดตัวเทรนไลน์ขาขึ้นรอบนี้นะเมื่อวานเนี่ยหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นรอบนี้นะครับเทรนไลน์เขาจะอยู่ที่ 1.6 นะพอหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยเริ่มเกิดสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเห็นว่าเส้น5วันนะครับเส้น5วันเริ่มตัดนะเริ่มตัดลงค่ะนะฮะเริ่มมีแนวโน้มที่จะตัดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เวทแอนด์ซีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะรอซื้อจริงๆเนี่ยผมว่ารอให้มันเริ่มที่จะย้ำฐานได้แถวๆ 1.5 1.5 โอเคอย่าให้นะครับลงมาแถวๆ 1.5 แล้วให้มันเริ่มหยุดเริ่มย้ำฐานก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อโอเคนะครับมันขึ้นมาตลอดเลยใช่คือมันขึ้นมาตลอดแล้วก็ถ้าเปิดกราฟดูตัว RSI เนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะทิ้งลงเหมือนกันค่ะครับแต่ถ้าถามในเชิงพื้นฐานเนี่ยปีหน้าน่าจะดีอย่างที่เคยบอกไปปีหน้าน่าจะดีเพราะว่าขายตัวสุนการค้าโซโหได้ก็ลดภาระไปได้เป็นปีละร้อยกว่าล้านละค่ะนะครับคุณผู้ชมเตือนมารู้ไหมเราลืมอะไรกันหุ้นแนะนำ หมดแต่บ่นไงว่าคุณผู้ชมหายไปไหน ครับหุ้นแนะนำค่ะ หุ้นแนะนำนะครับตัวแรก
เลือกให้ตรงกับกระแสข่าวนะครับตอนแรกก็จะพูดต่อจากว่าอัพแล้วล่ะนะครับแต่ก็มีจังหวะเลื่อนตัววานะครับ WSA จะดูเด่นกว่าว่าอัพเพราะว่าถ้าดูจากกราฟนะคือว่าอัพเนี่ยขึ้นมาตลอดทาง WSA ยังไม่ขึ้นค่ะเพราะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะมีการสวิตชิ่งได้เหมือนกันค่ะนะครับอันนี้คือมุมที่1มุมที่2เนี่ยก็คงจะได้ sentiment บวกจากเรื่องตัว EEC นะครับอันนี้เขาเป็นธีมเขา3นะครับ valuation ตอนนี้เนี่ยวาเนี่ย PE ปีนี้นะครับใน Bloomberg Consensus อยู่ที่16เท่าค่ะถ้าไปเทียบกับคนที่ทำพวกคลังสินค้าอย่างไทคอนกับ JWD เนี่ยค่ะไทคอนปีนี้48เท่า JWT ปีนี้53เท่าและกลายเป็นว่าวาอัพเนี่ยถูกที่สุดในกลุ่มเลยนะครับกลายเป็นว่าถูกที่สุดในกลุ่มเลยนะครับอันนี้คือมุม valuationแล้วก็ถ้ามามองในเชิงกราฟเข้ามาแล้วนะครับเมื่อวานปิด346ค่ะนะครับวันนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือ346เนี่ยจะเป็นการเบรกกรอบไซด์เวย์ที่เขาทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ คือดีดขึ้นมาแรงๆรอบนึงแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างค่ะถ้าทะลุ346คือการเบรกกรอบไซด์เวย์อีกรอบนึงนะครับถ้าเบรกได้นะครับถ้าเบรกได้นะครับก็มองเป้าได้ที่บริเวณ3.70 3.70โอเคนะครับมีโอกาสได้นะครับก็ follow by วันนี้ดู346ยืนได้ปุ๊บ follow by เลยนะครับน่าจะทดสอบ 3.70 แต่ถ้ายืน346ไม่ได้ถ้ายืน346ไม่ได้ลงมาไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็แนวรับที่แถวๆ334 335นะครับ334นะครับแนวรับ334ค่ะได้เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะ WHA นะคะมีคุณผู้ชมถามพอดีเลยก็รับไปเลยนะคะให้ทุกกรอบแล้วนะคะครับมีอีกตัวไหมคะอันนี้ตัวนี้ไวไหมคะวานี่ไวไหมคะครับมาดูอีกตัวทีโพลี่ทีโพลี่เรื่องทีโพลี่อีกตัวนึงนะครับก็มีสตอรี่ของเขารออยู่ก็คือ TPCX บริษัทลูกเขาค่ะนะที่ถือหุ้นอยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นช่วงวันที่29กันยา TPCX เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติลงทุนตัวรถไฟฟ้าชีวมวลนะครับมูลค่าประมาณ 3,000 กว่าล้านค่ะนะครับซึ่งถ้าอนุมัติก็เท่ากับว่าทีโพลี่ได้งานนะครับถ้าอนุมัติลงทุนก็คือทีโพลีคนได้งานค่ะนะครับประมาณ 3,000 กว่าล้านก็บวกเข้ามาที่ตัวทีโพลีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะอนุมัตินะเพราะว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็มีความเห็นอนุมัติละให้ลงทุนได้ก็ไปรอผู้ถือหุ้นโหวตเท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปดูตัวลูกเขานะครับลูกกตัญญูอีกเหมือนกันนะครับกำไรปีหน้าปี61เนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชคาดไว้ว่าโต 55% ปี62คาดไว้ว่าโต 80%นะครับแล้วก็ตัว T Poly เนี่ยถือหุ้น TPCS อยู่ประมาณ 41% เพราะนั้นเนี่ยกำไรของ TPCS ที่โตเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ตัว T Poly นั่นแหละค่ะนะครับก็เลยมองว่าตัวพื้นฐานโอเคนะครับสำหรับตัว T Poly แล้วถ้ามาดูจากกราฟนะฮะก็ถือเป็นอัพเทรนต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันเมื่อ2วันก่อนเนี่ย2วันก่อนมันโอเวอร์บอทนะมันก็ถูกพักลงมานะตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการพักฐานน่าจะโอเคละนะครับน่าจะจบละนะครับก็มองแนวรับนะครับมองแนวรับที่บริเวณ5.40 บาทแล้วก็แนวต้าน6.20 บาทเชิงกำไรในกรอบนี้นะครับ535เป็นจุดสต็อปลอสค่ะโอเคตัวไหนเร็วกว่ากันคะ ถ้าตัวเร็วกว่ากันแล้วเอามีข่าวด้วยก็คงเป็น WSA คือมันมีข่าวเข้ามาพอดีนึกออกนะฮะคือ WSA มีข่าวเข้ามาพอดีส่วนทีโพลี่เนี่ยข่าวมันคงต้องรอปลายเดือนค่ะครับ okay. แต่ตอนนี้ก็เริ่มซึมเข้ามาในราคาละถ้างั้นก็วันนี้อยากได้ไวๆก็ WHA นะคะตอนนี้ S50U17 เมื่อกี้เปิดมา 1076.3 ตอนนี้ 1074.3 ล่ะเริ่มย่อแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอตลาดเปิดอีกทีนึงเพราะตลาดเปิดมันชอบไปกับตลาดแต่ตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดมันก็จะไปของมันเองซึ่งวันนี้นะคะในแง่ของตัวเซ็ต50 U17 รับเนี่ย1075แนะนำเปิดรองที่1075ตอนนี้รอดูสถานการณ์ก่อนเนาะแล้วก็แนวต้า1080แล้วก็1085ส่วนสต็อปลอส1071ตอนนี้1074 1073แล้วสรุปว่าเดี๋ยวย่อเดี๋ยวอาจจะเด้งขึ้นหรือเปล่ามีแววไหมคะดูคือถ้าหลุด1071นี้จะกลายเป็นช็อตถ้าเกิดสมมติถ้าเกิด1071มันหลุด1071ก็ให้เปิดช็อตได้เลยใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นมุมที่คนต้องปิดลองอ่าครับโอเคโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราคนน้อยใครที่มีหุ้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรอะ
็นกำไรสำหรับท่านที่เข้ามาเนาะก็ถามได้มีเท่าไหร่ถามได้ได้เล่มหมดเลยไม่ต้องกลัวนะอ่ะตัว PTG ต้นทุน22.70 บาทค่ะตอนนี้22.50 บาทครับสำหรับตัว PTG นะฮะในเชิงกราฟเหมือนกับจะพ้นขาลงค่ะนะครับหนึ่งเลยคือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรียงตัวขึ้นมาหมดเลยนะครับตอนนี้เรียงตัวขึ้นมาหมดเลยแล้วก็เรียงตัวอยู่ยืนข้างบนได้ประมาณสัก2วีคแล้วแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะตรง22บาทเพราะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่านะดูเหมือนว่าพ้นขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะดูเราเล่นง่ายขึ้นจะเจอเป็นขาลงนะครับถ้าดูลักษณะนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบที่22.80 บาทถึง 24.80 บาทค่ะ22.80 บาทถึง 24.80 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่แถวๆ22.70 บาทเนี่ยถือต่อรอดูสักนิดนึงโอเคนะครับถือต่อรอดูสักนิดนึงแล้วก็จุดคัตลอสจริงๆเนี่ยคือต่ํา22ให้คัตลอสนะครับถือว่าหลุดกรอบเขาโอเค22นี้ต่อมานะคะถ้างั้น22.70 บาทถือรอดูก่อนอย่าให้หลุด22ครับ ATP 30ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท81ครับตัว ATP 30เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัว WHA คือรับอานิสงส์เรื่องตัว EEC นั่นแหละค่ะนะครับเพราะเขาทำรถรับส่งแถวๆนั้นในโซนนั้นนะครับก็คงจะได้นิสงส์ไปด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว ATP 30เนี่ยถ้าจะเก็งกำไรนะฮะถ้าจะเก็งกำไรนะครับก็มองแนวต้านแรกก่อนนะฮะดูที่186เป็นแนวต้านแรกนะครับ186นะครับแนวรับคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาคือ174ค่ะนะครับเมื่อวานเบรกผ่าน174กลายเป็นแนวรับนะครับต้านแรก186นะครับแล้วถ้าเขาพ้น186ได้นะถ้าเขาพ้น186ได้นะครับอาจจะมองต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ190ค่ะอีกนิดนึงนะครับก็อาจจะเก็งกำไรตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่แน่ใจพื้นฐานว่ามันจะกลับไปไฮเดิมไหวไหมนะครับโอเคตอนนี้คุณผู้ชมส่งมากันใหญ่เลยจดไม่ทันเน็ตเบยังไม่มีค่ะ29.75 บาทเมื่อวานนี้ที่ปิดไปครับเน็ตเบย์ก็เป็นอัพเทรนนะครับเป็นอัพเทรนอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัว RSI เนี่ยก็ยังไม่ย่อลงนะยังเป็นลักษณะที่ออกข้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเก็งกำไรได้อยู่นะสำหรับตัวเน็ตเบย์นะครับก็มองกรอบใหญ่ของเขาก่อนสำหรับการเก็งกำไรคือแถวแนวรับ29แนวต้าน 33.5 นะครับแนวต้าน 33.5 แนวรับที่29อันนี้คือกรอบใหญ่สำหรับการเก็งกำไรนะครับแต่ว่าถ้ามาดูกรอบให้แคบลงนะสำหรับว่าจะเข้ารับตรงไหนดีนะเข้ารับตรงไหนดีนะครับแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่ที่29 บาทแถวๆแนวรับเลยนะ29บาทแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านแรกเนี่ยไฮเดิมที่ทำเอาไว้คือ3125ค่ะถ้าพ้น3125ได้ถึงจะไปมองที่บริเวณ 33.5 ค่ะนะครับแต่ถ้ายังไม่พ้น 3125เนี่ยก็อาจจะขายมาก่อนนะครับเพราะเป็นแนวต้านที่เป็นไฮเดิมนะครับในส่วนของจุดคัตลอสนะครับจุดคัตลอสนะครับดูที่28บาทนะครับ28นี่โอ้ยคุณผู้ชมส่งมากันกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากเท่าที่มีอยู่เท่าที่ดูกันอยู่เนี่ยโอเคส่งมายังไม่กลัวส่งมาได้เรื่อยๆBDMS ค่ะ BDMS 20.80 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว BDMS นะครับถ้าดูในเชิงพื้นฐานเนี่ยเป้าเขาน่าจะอยู่ที่บริเวณ21.20 บาทที่ฝ่ายรีเสิร์ชทำเอาไว้นะ21.20 บาทก็คืออัพไซด์เริ่มตึงแล้วนะครับเราทำเป้าแค่21.20 บาทนะครับตอนนี้20.80 บาทเพราะนั้นอัพไซด์เริ่มตึงในเชิงพื้นฐานนะครับก็อาจจะแค่เก็งกำไรก่อนนะครับโดยนะครับถ้าจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัว BDMS เนี่ยในเชิงกราฟลักษณะนี้นะครับมองต้านแรกที่21.1พ้น21.1ได้เก็งกำไรนะครับ follow by นะครับ follow by ได้แนวต้านถัดไปคือ22ถ้าพ้น 21.1 นะครับเป็นการเบรกแต่ถ้ามันไม่พ้น 21.1 นะครับรอย่อค่อยซื้อนะครับ okay. ย่อตรงไหนดีนะฮะย่อตรงไหนดีมองย่อที่บริเวณ 20.5 นะครับ 20.5 นะครับคือถ้ามันไม่พ้น 21.1 เนี่ยก็อาจจะไซด์เวย์ลงมาหา 20.5 ค่ะนะครับแล้วก็จุดคัทลอสเนี่ยให้ไว้ที่ 20.3 โอเคครับต่อมา AOT ถือยาวได้ไหมคะโอ้เป็นหุ้นยอดนิยมนะฮะถ้ามีอยู่แล้วทุนต่ำก็ถือยาวยังไม่มีค่ะ
ประเด็นคือยังไม่มีนี่สิคะอยากจะรับถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีผมว่ามันโอเวอร์บอทพอสมควรนะครับรอย่อสักนิดดีกว่านะครับรอย่อสักนิดดีกว่าแล้วก็ย่อแถวไหนดีนะฮะผมมองแถวๆต่ำ60ลงมาค่ะคืออาจจะมองที่59 58นะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจในการทยอยเข้ารับนะครับรอก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะรอย่อก่อนนะวันนี้เนี่ยถ้าเปิดบวกต่อเนี่ยจะเริ่มเกิดภาวะโอเวอร์บอทเต็มตัวละนะครับก็อาจจะมีการพักบ้างนะเพราะฉะนั้นรอย่อก่อนถ้ายังไม่มีแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยก็ถือต่อโอเคนะครับเอราวัณเอราวัณต้นทุน5.40 บาทค่ะตอนนี้6.20 บาทมาไกลมากครับสำหรับตัวเอราวัณเนี่ยถ้าดูพื้นฐานเขาถือว่าค่อนข้างดีมากไตรมาส3ดีมากไตรมาส4น่าจะดีต่อเนี่ยเรามองเป้าอยู่ที่7 บาทนะเราให้เป้าอยู่7 บาทนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับทำไมผมถึงบอกไตรมาส3ดีไตรมาส4ดีนะตอนนี้เนี่ยอัตราการเข้าพักที่ไตรมาส3เนี่ยสูงผิดปกติมากๆนะสูงผิดปกติมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส3โดยปกติเป็นโลซีซั่นแต่อัตราการเข้าพักยังสูงได้ขนาด70-80% ขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากนะเพราะฉะนั้นผลการดำเนินงาน3ไตรมาส3ไตรมาส4จะออกมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเอราวัณเพราะนั้นเนี่ยค่อนข้างสบายใจในการเก็งกำไรละพอดูพื้นฐานดีนะครับวันนี้ดูที่6.20 บาทยืนเหนือ6.20 บาทได้มองเป้าที่6.60 บาทโอเคนะครับแต่ถ้า6.20 บาทแล้วถูกขายไม่พ้นไม่พ้นสักทีนะครับน่าจะย่อลงมาแถวๆ6 บาทรอรับอีกทีหนึ่งคัดลอที่5.80 บาทโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน5.40 บาทถือรอไปเลยครับถือได้ครับถือได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็มีให้เลือก2ทางพ้น6.20 บาทก็ follow by แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่พ้นก็มารับอีกทีตอน6 บาทนะคะซิมิโก้ซิมิโก้ต้นทุน31 บาทตอนนี้34 บาทครับหุ้นโบรกเกอร์นะฮะช่วงนี้วอลุ่มค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นแรงเก็งกำไรน่าจะเข้ามาบ้างในช่วงหุ้นสำหรับหุ้นโบรกเกอร์เพราะนั้นถือว่าโอเคในการเก็งกำไรสั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้วอลุ่มตลาดเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นละนะครับหุ้นโบรกเกอร์ลักษณะนี้เนี่ยผมก็มองเป้าสำหรับตัวซิมิโก้นะฮะถ้าดูเส้นเทรนไลน์เขาจะเห็นเป้าอยู่ที่42 สตางค์ค่ะนะครับ42 สตางค์แต่ถ้าจะเอาเซฟนะครับดูว่าวันนี้ยืนเหนือ35ได้ไหมบาท35เป็นเส้น200 วันถ้ายืนได้นะครับก็คงจะเบรกขึ้นไปนะฮะแล้วก็มองเป้าที่40-42เป็นจังหวะของการขายล็อกกำไรขึ้นมาโอเคนะครับแต่ถ้ามันยืนไม่พ้น135เนี่ยนะครับถ้าไม่พ้น135นะครับก็คงจะถอยลงมาแถวๆ132-130อีกครั้งหนึ่งก็ค่อยย่อลงมารับใหม่ทีโอเคแล้วย่อลงมาก็รับได้ครับโอเคถ้าวอลุ่มตลาดยังเป็นอย่างนี้อยู่ ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่นะสุภาลัยถามมาหลายท่านต้นทุนเนี่ย22.90 บาทด้วยทีนี้ก็ไปรับวันที่มันหลังจาก XW แล้วครับทีนี้เนี่ยต้านจะให้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัวสุภาลัยเนี่ยถ้าถามพื้นฐานก่อนว่าไอ้ที่ประกาศซื้อตรงสถานทูตออสเตรเลียดีไม่ดีกับข่าวนี้แล้วเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องที่ทำตัวพื้นฐานตัวสุภาลัยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือซื้อถูกกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าไว้ตอนแรกคือที่ดินตารางวาหนึ่งน่าจะเกือบ2 ล้านบาทแต่ซื้อได้ในราคา 1.4-1.5 คือซื้อได้ถูกไปเยอะเนี่ยต้นทุนหายไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ได้มีอะไรเสียในเชิงพื้นฐานแล้วกันนะครับก็คงมาดูว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นอะไรมากกว่าแต่ว่าในเชิงกราฟเองเนี่ยหลังจากที่มันตกลงมาแรงๆลักษณะนี้เนี่ยก็คงต้องให้เวลาสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยเริ่มย่ำฐานแล้วว่าไม่มีการทำนิวโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองต้านแรกนะครับมองต้านแรกในการขึ้นไปทดสอบให้ได้ก่อนคือขึ้นกลับไปสู่เส้น5ค่าเฉลี่ย5วันคือ24.10 บาทค่ะนะครับ24.10 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็ดูที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันก็แถวๆ24.60 บาทนะครับโอเคคือดึงกลับไปค่าเฉลี่ยของเขาก่อนค่ะนะครับแต่นะฮะถ้าหลุดนิวโลสต็อปลอสทันทีเหมือนกันค่ะนะโลของเขาที่ทำไว้วันที่ X เนี่ยคือ22.70 บาทค่ะเซตเปิดแล้วตอนนี้กำลังเลือกทางอยู่จะลบจะบวกจะลบจะบวก1672.24 จุดนะคะติดลบไป 0.35 จุดหรือว่า 0.02% ก็ดูอยู่เหมือนกันคิดไม่ออกเหมือนกันจะเล่นทางไหนต่อคือมันแบบมันแคบมากจนแบบ
มันไม่ไปชัดเจนเลยก็รอจังหวะให้เกิดมีพักลงมาแรงๆหลุด1670อาจจะมองเรื่องของการเปิดรองหาจังหวะเปิดรองถ้าเกิดว่าเริ่มลงมาแรงๆแล้วเริ่มมีแรงดิดกลับฮะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนยังไม่ขายต้องกองทุนก็ได้คงซื้อต่อเนื่องอยู่ค่ะครับตอนนี้เซตนิ่งสนิทละนิ่งแบบอยู่เฉยๆอ่ะอย่างที่บอกวันนี้หยุดการซื้อขายกันเพื่อรอนะโดยเฉพาะป๊อปเทรดนี่โดยปกติ policy เขาควรจะชะลอเลยนะเพื่อปิดความเสี่ยงช่วงระหว่างกลางคืนค่ะนั่นน่ะสิเพราะเมื่อกลางคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะต่อมาแฟนคลับบ้านปูทั้งหลายแหละมาเพียบเลยบ้านปูนะคะถามมามีต้นทุน 16.89 16.8 อีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีอีกท่านนึงบอกว่าไตรมาส3บอกว่ากำไรจะ 400% แต่ทำไมราคาไม่ค่อยไปไหนครับไตรมาส3เนี่ยที่ KCI คาดการนะฮะไม่ใช่ 400% นะฮะ 3,400% year on year อ่ะตกเลข3ไปข้างหน้า 3,400% year on year เทียบกับปีก่อนนะฮะเทียบกับปีก่อนแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ย 11% ค่ะนะครับ3,400% กำไรโอเคนะครับพื้นฐานกำไรโอเคแต่ตอนนี้ก็คงมันก็เกิดความกังวลนะฮะในเรื่องของที่อินโดนีเซียเข้ามาว่าในเรื่องของราคาถ่านหินที่นั่นนะครับปรับสูตรของเขานั่นแหละก็กังวลกันออกมานะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ค่อยไปไหนค่ะนะครับเป็นลักษณะที่ไซด์เวย์ไม่ไปไหนเพราะนั้นเนี่ยตัวบ้านปูเองนะครับตอนนี้เนี่ยไซด์เวย์ลักษณะนี้เนี่ยยังคงไซด์เวย์อยู่ภายใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่17.60ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคงถูกกดอยู่นะฮะยังถูกกดเอาไว้อยู่นะครับยังถูกกดเอาไว้อยู่เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นการไซด์เวย์ในกรอบ16.80ถึง16.70จนกว่าจะพ้น17.60ได้นะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า16.80เนี่ยไม่ค่อยดีอาจจะมองในเรื่องของการคัทลอสเผื่อเอาไว้ค่ะนะครับโอเคถ้างั้นท่านที่ต้นทุน16.89 16.8 ก็ถือว่าถือไว้ก่อนได้ครับแล้วก็คัทใกล้ๆกับที่ต้นทุนเลยใช่ส่วนยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีรอแถวๆ16.80ค่อยซื้อเพื่อเอาเด้งในกรอบค่ะโอเคต้านเท่าไหร่คะ 17.6 นะใช่หรือถ้ายังไม่มีแล้วมันพ้น 17.6 ได้เนี่ยก็ follow by นะครับคือพ้นเส้น200วันแล้วนะครับพ้นน้ำได้2ทางครับคือพ้นน้ำแล้วน่าจะไปต่อได้เพราะพื้นฐานเขาน่าจะซัพพอร์ตด้วยค่ะต่อมา BCPG นี่ก็ถามมาหลายท่านท่านหนึ่งต้นทุน16บาทอีกท่านหนึ่งบอกขอแนวรับแนวต้านครับตัว BCPG เนี่ยจริงๆแล้วที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราออกบทวิเคราะห์แล้วก็ให้เป้าพื้นฐานเนี่ยคือ15.50ค่ะตอนนี้คือเกินเป้าแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ปรึกษากับทางนักวิเคราะห์ที่ดูพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะไม่ปรับเป้าขึ้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเต็มมูลค่าเก็งกำไรล้วนๆละค่ะนะครับเน้นเก็งกำไรล้วนๆนะครับสำหรับการเข้าเก็งกำไรตัว BCTG เนี่ยคงมองไฮเดิมที่ 16.4 ก่อนค่ะพ้นได้จะขึ้นไปทดสอบแถวๆ 16.80 ถึง 17 บาทแต่ถ้าไม่พ้น 16.40 นะครับรอย่อนะฮะรอย่อเก็งกำไรนะครับย่อตรงนี้เนี่ยมองที่ 15.80 ถึง 16 บาทโอเคนะครับ16บาทแล้วก็ 15.80 นะเป็นแนวรับนะครับจุดคัทลอสเผื่อไว้นะครับพอหุ้นขึ้นมาค่อนข้างไกลนะฮะคัทลอสคือ 15.60 โอเคซุปเปอร์นี่ก็หลายท่านเหมือนกันที่ถามมายังไม่มีค่ะยังพอรับได้ไหมตอนนี้บาท37ครับสำหรับซูเปอร์นะฮะไอ้กราฟเขาถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคือดีดพ้นแถวๆ136ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืน136ได้นะครับถ้ายืน136ได้นะครับน่าจะทดสอบเส้น200วันได้คือที่141อาจจะเก็งกำไรสั้นได้นะครับแต่ถ้าไม่ยืนไม่สามารถยืนได้ที่136เนี่ยก็คงจะเริ่มมีการย่อบ้างนะครับซึ่งการย่อตรงนี้เนี่ยก็มองว่าไม่ได้น่ากลัวนะครับก็คงจะย่อมาแถวๆที่บริเวณ132ถึง134นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดกลยุทธ์เป็น2อย่างวันนี้ยืนเหนือ136 follow by เก็งกำไรตามนะครับถ้าต่ำ136รอย่อซื้อที่134แล้วก็132โอเคแนวต้าน141นะคะครับITD ITD ยังไม่มี
ครับสำหรับ ITD นะฮะก็เป็นรับเหมาตัวหนึ่งที่มันแลกกาดนะครับแล้วก็ถ้าดูกราฟเนี่ยน่าจะขึ้นทดสอบเส้น200วันได้อยู่นะครับน่าจะทดสอบเส้น200วันได้อยู่นะครับโดยเส้น200วันของเขาเนี่ยอยู่ที่ 4.65 ค่ะนะ 4.65 นะครับแถวๆนั้นนะฮะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าจะดูว่าจะเก็งกำไรไหมเพื่อลุ้นขึ้นไปที่เส้น200วันเนี่ยวันนี้มองที่4.48 4.48 นะครับวันนี้มองที่4.48พ้น4.48ได้ follow by นะครับลุ้นขึ้นไปทดสอบ200วันได้โอเคแต่ถ้าไม่พ้น4.48นะครับถ้าไม่พ้น4.48ยังไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับมองที่4.40เป็นจุดรับอีกทีนึงค่ะโอเคเรียบร้อยอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะครับสำหรับจุดคัทลอสของตัว ITD นะฮะรอบนี้ถ้าเล่นสั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครทุนต่ำอยู่ก็ถือต่อได้แต่ถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยมองที่4.30เป็นจุดคัทนะครับโอเค BTS ต้นทุน8.85 บาทจะถึงไหม8.85 บาทตอนนี้8.70 บาทแปดห้าถึงไหมน่าจะถึงะนะครับน่าจะถึงนะครับเพราะว่ามันถือเป็นกรอบไซด์เวย์ของเขาก็งั้นก็คงจะเป็นใกล้ๆแนวต้านพอดีนะฮะแนวต้านเขาอยู่แถวๆ8.95ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะแกว่งตัวขึ้นทดสอบ8.85ได้นะฮะแล้วก็ลุ้นถึง8.95ค่ะนะครับในส่วนของแนวรับนะฮะแนวรับเนี่ย8.55ถึงนะฮะแล้วก็จุดคัทลอส8.50 8.50โอเคBLA ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้จะเก็งกำไรได้ไหมสำหรับตัวนี้ตอนนี้45.50 บาทครับในเชิงพื้นฐานนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้ประโยชน์สักคิดออกมาเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับมาเล่นดูกราฟอย่างเดียวก่อนละกันนะฮะกราฟอย่างเดียวเนี่ยคือพยายามที่จะทำตัวเองให้พ้นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับคือช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเริ่มตัดขึ้นนะเริ่มตัดขึ้นนะครับแต่ว่ายังถูกกดด้วยเส้น200วันที่46.50 บาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะฟื้นตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ยังติดอยู่ที่46.50 บาทเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรนะครับซื้อบริเวณนี้นะฮะซื้อบริเวณนี้ได้นะครับแถวๆ45 บาทนะครับ45 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านแรกที่ต้องเจอคือเส้น200วันแถวๆ46.50 บาทOkay. นะครับแล้วก็ถ้าพ้น46.50 บาทได้เนี่ยจะมองแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ48 บาทอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะอย่าให้หลุด45ด้วยไหมคะจุดคัทลอสเนี่ยคือ44.50 บาท44.5 นะครับรับ45คัทลอส44.5โอเคBCH คุณวันเพ็ญเขียนมาแก้ราคาพอดีเลย 15.40 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้15.20 บาทครับซื้อได้ที่หายเลยนะค่ะต่างตรงนี้แค่20ตังเองครับสำหรับตัว BCS นะฮะในเชิงกราฟเนี่ยเขาก็เป็นขาขึ้นนะถือเป็นขาขึ้นนะครับกรอบแนวต้านด้านบนถ้ามีอยู่15.40 บาทเนี่ยก็คงจะมองแนวต้านแถวๆ15.90 บาทถึง16 บาทได้นะครับ15.90 บาทถึง16 บาทในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับ15 บาทเราก็คัทลอสเผื่อไว้ถ้าเกิดมันหลุดลงมาคือ14.70 บาท14.7 คัทโอเคครับถ้างั้นก็รอลุ้นเนาะให้ผ่าน15.4 ให้ได้โอเคIRPC เขียนผิด IRPC ต้นทุนยังไม่มีค่ะครับ IRPC นะครับ IRPC ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานคือดูดีตอนนี้ดูดีนะครับเรามองเป้าที่6.90 บาทพื้นฐานนะครับถามว่าทำไมถึงตอนนี้มันดูดีนะ1คือลงกลั่นดูดีนะถ้าการกลั่นดี2เนี่ยคนยังไม่ค่อยพูดถึงกันคือปิโตเคมีดีค่ะนะครับปิโตเคมีดีนะก็มี2ประเด็นด้วยกันนะครับคือที่จีนนะ KTI ที่จีนเนี่ยเขามีออกบทวิเคราะห์มานะฮะตรงนี้คนยังไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับเขาบอกตอนนี้ทางการจีนเนี่ยเข้ามาตรวจสิ่งแวดล้อมเข้มมากโรงงานปิโตโดนปิดไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นปิโตเนี่ยน่าจะราคาขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นั่นแหละตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของล่าสุดถ้าไปดูราคาเนี่ยโอลิฟินนะครับสายโอลิฟินเนี่ยสเปรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ตรงกับที่เรามองนะครับก็เพราะฉะนั้นเก็งกำไรต่อได้ถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยจุดรับนะครับจุดรับของตัว IRPC เนี่ยมองที่6.2ค่ะ
นะ 6.2 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยมองที่ 6.6 ค่ะวันนี้เนี่ยก็คงต้องให้พ้น635ให้ได้ก่อนค่ะพ้น635ได้ก็คงมองที่ 6.6 โอเคนะครับแต่ถ้าไม่พ้น635ก็รับที่ 6.2 โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสนะฮะจุดคัทลอสเนี่ยมองไว้ที่ 6.1 นะครับเนื่องจากมันขึ้นมาเป็นกราฟค่อนข้างชันนะฮะก็ตลอดใกล้สักนิดหนึ่ง 6.1 นะครับโอเคชอการช่างต้นทุน28.75ค่ะตอนนี้28.50 CK นะครับก็ถ้าดูจากกราฟเขาเนี่ยยังแกว่งอยู่เส้น200วันคือยังไม่พ้นน้ำซะทีเดียวนะพ้นได้ปุ๊บก็ถูกกดลงมานะพ้นได้ปุ๊บก็ถูกกดลงมานะครับเส้น200วันเขาอยู่ที่28 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้ดูเป็นลักษณะที่จะแกว่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะหลายครั้งละนะติดที่เส้น200วันดึงลงมาตลอดเลยนะครับแนวต้านแรกมองที่29 บาทก่อนค่ะถ้า29 บาทพ้นได้ถือต่อและ profit run นะครับลุ้นไปที่เหนือ30 บาทได้นะครับแต่ถ้า29 บาทไม่พ้นนะถ้า29 บาทไม่พ้นทำใจว่ากลับมาที่เดิมแถวๆ28 บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้างั้นจะคัดที่เท่าไหร่คะ28 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้าทุนอยู่แถวๆนี้นะครับถ้ามันขึ้นถึง29 บาทได้เนี่ยคือขายล็อกกำไรก่อนดูทีหนึ่งดูท่าทีก่อนว่ามันพ้นไหมถ้าไม่พ้นขายก่อนนะครับถ้าพ้นก็ถือต่อนะครับแล้วก็มันก็คงใช้เวฟลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นกราฟที่เสียอะไรนะก็ทนถือต่อได้นะครับค่ะทนได้นะคะตัวนี้ยาวไป CHG CHG ต้นทุน2.32 บาทค่ะตอนนี้2.58 บาทครับตัว CHG นะฮะหรือโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับตัวนี้ถ้าดูกราฟคือคล้ายๆ CK นะคือขึ้นมาพ้น200วันปุ๊บถูกกดลงมาพ้น200วันปุ๊บถูกกดลงมานะลักษณะนี้เนี่ยยังไม่พ้นน้ำดีซะทีเดียวนะครับ200วันวันนี้ของเขาอยู่ที่ 2.52 ค่ะนะครับก็คงจะดูสักนิดนึงนะฮะว่ายืนได้แบบแน่นๆไหมนะฮะในช่วงของวันนี้เนี่ยคงจะดูที่แนวต้านนี้ก่อนนะฮะว่าพ้นได้ไหมถ้าพ้นได้คือถือต่อนะแนวต้านเขาจะอยู่ที่บริเวณ 62.62 ก็แถวๆนี้แหละนะครับ262ถ้ายืนเหนือ262ได้จะเป็นการเบรกเทรนขาลงเนี่ยเทรนขาลงถ้าขีดเส้นย่อนเขาลงมาเนี่ยจุดแถว262ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน262ได้เนี่ยมองไปที่270แล้วก็แถวๆไฮเดิมก็คือแถวๆ2.90 ถึง 3 บาทโอเคแล้วอยากให้หลุดค่ะถ้ามันไม่พ้น262ถ้ามันไม่พ้น262นะครับถูกกดลงมาที่เดิมแถวๆ250อีกรอบนึงค่ะนะครับอันนี้ก็กำหนดกลยุทธ์ดูนะครับเพราะต้นทุนเขาต่ำนะคะ232ครับเพราะฉะนั้นก็คือถือได้แต่ว่าถ้าอยากล็อกกำไรก็ดูที่262โอเคครับก็นะคุณผู้ชมถามต่อว่าถือเงินสด 80% มากไปไหม ไม่รู้อ่ะครับก็ถือว่ามากไปสำหรับตลาดขาขึ้นนะนั่นน่ะสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดตลาดมีภาพย่อลงมาก็หาจังหวะเข้าหุ้นบูชิปสะสมไว้หรือถ้าเอาแบบปลอดภัยเลยคือซื้อกองทุนก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกหุ้นค่ะครับตามนั้นแล้วตลาดขาขึ้นไงแต่มันก็ต้องมีแบ่งบ้างไม่ใช่ถือเงินสดไปตั้ง 80% เยอะมากเลยอ่ะครับเพราะว่าถ้าถือ 80% เนี่ยดูจากคาแรคเตอร์แล้วน่าจะเป็นคนที่เน้นปลอดภัยไว้ก่อนอืมๆเพราะฉะนั้นก็ลองไปกองทุนเป็นกองทุนก็ดีนะครับUnique Engineering 18.90 บนกระดานยังไม่มีรับได้มั้ยคะครับสำหรับตัว Unique นะครับถ้าจะรับนะครับถ้าจะรับเนี่ยมองแนวรับตรงที่บริเวณ18.80 บาทนะครับ18.80 บาทคือบริเวณนี้แหละนะคือรับได้นะครับแล้วก็จุดคัทลอสเผื่อเอาไว้นะครับจุดคัทลอสเนี่ยอยู่ที่18.40 บาทค่ะนะครับ18.40 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้าตัวยูนิคเขาดีดพ้นแถวๆ19.20 บาทได้เนี่ยนะครับถ้าเขาดีดพ้นที่19.20 บาทได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแถวๆ19.50 บาทด้านบนอีกทีหนึ่งที่เป็นไฮเดิมที่ทำเอาไว้นะครับโอเคไว้ก็คือเก็งกำไรในกรอบนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวยูนิคนะครับค่ะKKP KKP ต้นทุน71 บาทค่ะธนาคารเกียรตินาคินครับตัว KKP นะฮะกราฟถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับวันนี้ถ้ายืนเหนือ70 บาทได้เนี่ยเป็นการเบรกละนะหลังจากที่เขาถูกพักลงมานะในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาวันนี้70 บาทถ้าพ้นได้
มองไปที่แถวๆไฮเดิมได้ค่ะ74ถึง75นะครับแป๊บนึงนะครับค่ะอ้าวรับโทรศัพท์โอเควางแล้วฮะอ๋อโอเคถ้าพ้น70บาทได้มองไปที่74ถึง75แถวไฮเดิมนะครับแต่ถ้าไม่พ้น70นะถ้าไม่พ้น70ก็คงจะย่ำอยู่นะครับ68ถึง69อีกรอบนึงค่ะนะครับถือว่าถ้ามีอยู่เนี่ยผมมองว่าถือได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปันผล 7-8% ต่อปีอยู่แล้วโอกาสที่มันจะหล่นแรงๆเนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ผิดคาดเนี่ยไม่น่าจะหลุดนะครับน่าจะถือต่อได้ครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าผมเก็บเงินสดเหลือแค่ 20% เสี่ยงไหมดูแต่ละคนถ้าเลือกหุ้นถูกก็ถือว่าเสี่ยงน้อยโอเคปูนซีเมนต์ไทยปูนซีเมนต์ไทยไม่มีตอนนี้508บาทครับตัวปูนซีเมนต์ไทยนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยคือปิโตตอนนี้ดูดีสำหรับครึ่งปีหลังค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยราคามันลงมาตลอดเพราะว่าปิโตเคมีสายที่เขาทำอยู่ก็คือสายโอเลฟินเนี่ยมันมีแนวโน้มจะไม่ค่อยดีนะแต่ครึ่งปีหลังมันกลับว่ามันดูดีกว่าที่ทุกคนคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแถวๆ500นะฮะแถวๆ500บวกลบคือซื้อได้สะสมได้นะครับคือสะสมได้สำหรับตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับถ้าจะมองแนวรับจริงๆเนี่ยก็คงมองแนวรับที่บริเวณเส้น200วันเส้น10วันของเขาก็คือ503 503นะครับ503หรือตัวแนวรับจิตวิทยาเลยกลมๆก็คือ500โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยมองแนวต้านที่520ค่ะนะครับนี่จะบอกว่านั่งมองเซตนะมันบางทีนะขึ้นลงมันขึ้นไปบวกสมมติว่าบวกไป1จุดมันลงมาบวกไป 0.3 จุดอะไรประมาณเนี้ยคือขึ้นอย่างเงี้ยเลยอ่ะขึ้นไป2จุดลงมา 0.3 จุดคือสลับกันอย่างนี้เลยนะนั่งมองแบบเอาไงคะทิศทางไม่ชัดเจนมากๆเนาะPower Line ถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวย้ำให้อีกครั้งหนึ่ง Power Line ต้นทุนบาท50ก็คุณสุโชคบอกว่าอย่าให้หลุดบาท50อะค่ะก็ลองดูแล้วกันแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว power line นะฮะถ้ามันไม่หลุดเนี่ยถ้ามันไม่หลุดนะก็แนวต้านเนี่ยก็คงมองไว้แถวๆที่เขาเคยยืนข้างบนแถวๆบาท75ถึงบาท80ได้นะครับก็คืออย่างถ้าไม่หลุดเนี่ยก็คือกลับเข้าสู่กรอบ up trend เหมือนเดิมโอเคนะครับแต่ถ้าหลุดก็คือหลุดกรอบหลุด up trend ละนะครับโอเคอ่ะต่อมา True Corporation ต้นทุน7บาท70โอ้โหคงติดมานานแล้วไงครับสำหรับหุ้นทรูนะฮะถ้าติดอยู่ลักษณะนั้นเนี่ยลองถือต่อสักนิดนึงนะเพราะว่าในเชิงกราฟเขาเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับแล้วกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มเล็งตัวไปลักษณะพ้นน้ำละจากเดิมที่เป็นขาลงนะครับวันนี้คุณสุโชตฮอตมากเลยเนี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวเข้ามือถือเดี๋ยวเข้าโต๊ะมี3เครื่องแล้วเนี่ยแซวแซวอ่ะต่อค่ะครับเพราะฉะนั้นถือต่อนะครับถือต่อสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าตัดใจขายได้นะถ้าตัดใจขายได้รอบนี้ผมมองแนวต้านที่6บาท80ค่ะสำหรับตัวทูนะครับถ้าตัดใจขายได้นะครับเพื่อถัวได้ไหมอ่ะขาดทุนให้น้อยลงหน่อยถ้าจะถัวมองที่6บาท20ค่ะนะครับแต่หุ้นทูก็อย่างที่ทราบกันนะครับเน้นเก็งกำไรเป็นหลักเพราะฉะนั้นแบ่งส่วนไว้หน่อยไอ้ส่วนที่ถัวนะครับถ้าหลุด6บาทก็คัดในส่วนที่ถัวเข้าไปใหม่นะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพราะต้านให้แค่6บาท80เองอ่ะครับอันนี้คือถ้าใช้ได้นะผมมอง6บาท80นะครับแล้วก็ถ้าไปดูพื้นฐานประกอบสักนิดนึงว่าเขาทำกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวทูเนี่ยเราทำเป้าแค่6บาท90ค่ะอันนี้คือพื้นฐานนะฮะเราทำที่6บาท90เออีกนิดนะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับที่มองคือแถวๆ6บาท80โอเคครับ ETE รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้3บาท20ครับสำหรับตัว ETE นะฮะถ้าจะรับนะครับย้ำนิดนึงว่าขาลงนะครับเล่นเอาแค่เก็งกำไรนะครับเล่นเอาแค่เก็งกำไรนะครับสำหรับตัว ETE เนี่ยรับเนี่ยก็คงอยู่ที่บริเวณนี้เลยคือแถวๆ314ค่ะย่อมาก็รับนะ314นะครับแล้วก็ถ้าหลุดโลที่ทำเอาไว้วันนั้นเนี่ยคือ306ตังค์หลุดปุ๊บ stop loss ปั๊บนะครับสำหรับการเก็งกำไรตัว ETE นะฮะถ้ามีลักษณะของการรีบาวด์ได้หลังจากที่รับเข้าไปค่ะนะถ้ามีการรีบาวด์ได้นะครับมองที่ 3.3 เป็นแนวต้านแรกถ้าพ้นทดสอบ 3.5 ได้ค่ะถ้าไม่พ้น 3.3 เป็นแค่การรีบาวด์สั้นๆนะครับก็ล็อกกำไรก่อนค่ะTU
TU ยังไม่มีค่ะ Thai Union ครับสำหรับตัว TU นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คงจะพยายามขึ้นไปทดสอบแถวๆ20.50 บาทนะเป็นเส้น200วันนะครับวันนี้ถ้ายืนเหนือ20.20 บาทได้เก่งกำไรได้นะครับเก่งกำไรได้อาจจะมองขึ้นไปทดสอบแถวๆ20.50 บาทก่อนทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าพ้นได้เนี่ยก็คงจะมองต้านถัดไปนะครับมองต้านถัดไปของเขาก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคงจะมองอยู่ที่บริเวณ20.80 บาทถึง21.20 บาทนะครับรับตรงนี้ได้เลยไหมคะครับถ้าจะรับคือรับที่บริเวณ20.20 บาทตรงนี้คือจุดที่เขากำลังจะเบรก20.20 บาทโอเคใช่ครับที่บริเวณนี้นะคือจุดที่เขากำลังจะเบรกตัวกรอบไซด์เวย์ของเขานะครับแล้วก็คัตลอสคือ19.80 บาทค่ะนะครับถ้าต่ำ19.80 บาทคือการเบรกครั้งนี้ถือว่าไม่ค่อยเป็นสัญญาณหลอกนะครับโอเคเนี่ยตลาดจริงๆว่าเมื่อกี้ขึ้นไปนะจะ2 จุดนะลงมาเมื่อกี้ศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้จุดแล้วนี่ขึ้นมาอีกละ1.61 จุดดูแล้วก็นะไม่ยอมไปหุ้นใหญ่เริ่มพักนะฮะพอมาที่หุ้นเล็กปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีแรงดันดัชนีตอนนี้มีหุ้นที่บวกเนี่ย470หุ้นหุ้นที่ลบ340หุ้นหุ้นที่อยู่นิ่งๆ451หุ้นเอาเข้าไปอามาสมดุลไงสมดุลอามาค่ะ17.30 บาทค่ะครับตัวอาม่านะฮะตัวนี้เนี่ยกลับมาดูพื้นฐานก่อนนะอาม่าเขาเป็นยังไงนะครับพื้นฐานเนี่ยที่รีเสิร์ชเรามองคือ Q3D ค่ะนะครับเรามอง Q3D กำไรน่าจะเรียกว่าทำนิวไฮที่71 ล้านค่ะนะครับก็โตทั้งเยียร์เยียร์คิวคิวฟื้นจาก Q2 นะอันนี้คือพื้นฐานก่อนเรามองว่ากำไรเขาดีละนะครับแล้วก็เป้าเรามองที่20.10 บาทคือมีอัพไซด์นะครับแต่กราฟเองเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเด่นนะถ้าเกิดว่าเขาหยุดไม่ได้แถวๆ17 บาทค่ะแต่ลักษณะนี้เนี่ยดูเหมือนจะยืนได้นะครับแถวๆ17 บาทนะครับถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยมองโอกาสในการเบรกหรือรีบาวขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับมองที่17.20 บาทค่ะถ้าเอาชัวร์คือ17.30 บาทสำหรับการ follow by 17.30 บาทครับเขาต้นทุนต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ17.30หรือว่ายังไม่มีนะเดี๋ยวพอปอมจดใกล้กันมากเลยเริ่มงงตัวเองละเดี๋ยวอาม่าอยู่ไหนเนาะใครเห็นช่วยบอกทีหาไม่เจอละถ้าต้นทุนไม่เป็นไรถ้าต้นทุนอยู่แถวๆ17 บาทบวกลบแล้วกันค่ะนะครับอ๋อใช่ต้นทุน17.30จริงๆด้วยครับลองการเบรกแถวๆ17.30ถ้าเบรกผ่านได้นะครับมองแถวๆไฮที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็คือแถวๆ19 บาทขึ้นไปเป็นจุดขายนะครับแต่ถ้าไม่พ้น17.30 บาทนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คงจะไซด์เวย์ออกข้างแถวๆ17 บาทต่อโอเคและถ้าต่ำ16.80 บาทคัทลอสค่ะ16นะครับจะได้ขาดทุนน้อยหน่อยนะครับงั้นรอลุ้นก่อนนะ17.3แต่อย่าให้หลุด16.8นะคะ BEM เบมต้นทุน7.70 บาทค่ะครับตัว BEM เนี่ยมันขึ้นไปแถวๆ8.20 บาทเป็นแนวต้านเลยนะฮะแล้วก็ไม่พ้นนะครับก็ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับการย่อมารอบนี้เนี่ยมองที่7.90 บาทค่ะถ้าต่ำกว่าล็อกกำไรก่อนจนทุน7.80 บาทใช่ไหมฮะจนทุน7.70 บาทค่ะครับถ้าต่ำ7.90 บาทล็อกกำไรก่อนโอเคนะครับถือว่าอัพเทรนด์รอบนี้น่าจะเริ่มหมดแรงนะครับแต่ถ้า7.90 บาทยืนได้แล้วสู้กลับมีแรงรีบาวกลับนะครับก็อาจจะมองมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ8.20 บาทครั้งหนึ่งถึง8.30 บาทได้โอเคลุ้นที่7.90 บาทอย่าให้หลุดเท่านั้นโอเคถ้ายืนได้ก็ถือต่อไปได้เลยนะคะ AP ยังไม่มีตอนนี้7.95 บาทรับไหมคะครับสำหรับตัว AP เนี่ยหุ้นกลุ่มอสังหานะฮะส่วนใหญ่เนี่ยครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกหมดเลยปีนี้ค่ะนะกำไรสัก 70% ของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ครึ่งหลังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอสังหาผมมองว่าเล่นได้นะครับแล้วก็ AP เองเราให้เป้าอยู่ที่9.10 บาทค่ะนะครับถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรเพราะนั้นตัว AP เนี่ยมองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพอยู่นะฮะเป็นการไซด์เวย์อัพอยู่ขึ้นทดสอบแถวๆไฮเดิมก็คือ8.40 บาทนะครับมีโอกาสอยู่นะครับเป็นเรื่องของการไซด์เวย์อัพอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับนะครับเส้น10วันของเขาเนี่ยอยู่ที่7.80 บาทก็รับที่บริเวณนี้ได้ค่ะโอเคนะครับแล้วก็จุดคัทลอสถ้าเกิดกำลังจะเข้ารับบริเวณนี้นะครับคัทลอสคือ7.70 บาท
ครับโอเคอ่ะสิริค่ะยังไม่มี2บาท24บนกระดาน ครับสิริเนี่ยหลังจากดีดขึ้นมาแรงๆไซด์เวย์ออกข้างนะครับรอสัญญาณอีกทีนึงว่าจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงนะฮะถ้าเขาเลือกทางขึ้นเนี่ยคือเขาต้องดีดพ้นแถวๆไฮที่ทำไว้คือ232ค่ะกราฟจะคล้ายๆตัว WHA นะคือดีดขึ้นมาไซด์เวย์ออกข้างแล้วกำลังจะเลือกทางอยู่ว่าจะเลือกทางขึ้นหรือทางลงเบรกเอาท์หรือเบรกดาวน์ถ้าพ้น232คือเบรกเอาท์ขึ้นนะครับแนะนำถือต่อได้ถ้าเกิดว่ามีอยู่หรือ follow by ได้นะครับนั่นคือเขาเลือกทางขึ้นละนะครับแต่ถ้าเลือกทางลงนี่คือหลุด220หลุด220เนี่ยจะเลือกทางลงว่าการที่ดีดขึ้นมารอบที่แล้วเนี่ยไม่มีนัยยะนะครับก็ลงกลับสู่ที่เดิมนะแถวๆ2บาท10อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าถ้าดีดพ้น232ได้เนี่ยมองไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือแถวๆ238โอเค238 240คือมีโอกาสทำไฮเดิมนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนรอ3232ใช่ครับแต่ถ้าดูจากทรงนะฮะกลุ่มอสังหาที่ผมบอกว่าครึ่งหลังดีอยู่ครึ่งแรกค่ะถ้าจะเบสคือเขาซื้อตรงนี้นะครับเพื่อรอการเบรกขึ้นแล้วก็ถ้าพ้น238ได้เนี่ยผมก็มองแถวๆ250เป็นไปได้คือถ้าเกิดซื้อตรงนี้ก็สต็อปที่ 2.220 ก็ถือว่าสต็อปล็อตใกล้เหมือนกันเพราะนั้นถ้ารับความเสี่ยงได้คือซื้อตรงนี้แต่ถ้าอยากรวดเร็วนะก็รอเบรกก่อนค่ะโอเค CPF ต้นทุน27บาทค่ะตอนนี้27บาท50 CPF นะครับครับสำหรับตัว CPF เนี่ยเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับแต่นี้ผมเห็นข่าวเมื่อเช้านะฮะแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีนัยยะมากนะอันนี้คือขอพูดเผื่อไว้สักนิดนึงนะครับคือเขามีข่าวว่าอาจจะเกิดโรคระบาดกุ้งรอบใหม่นะครับรอบที่แล้วโรคโรคกุ้งตายด่วนแต่รอบนี้เนี่ยจะมีโรคกุ้งโรคใหม่โผล่ขึ้นมานะครับอยู่น่าจะอยู่ในหนังสือพิมพ์โทษนะครับหนังสือพิมพ์คู่นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับเขาบอกว่าจะมีโรคระบาดโรคใหม่ชื่อ IMNV IMNV อาจจะเกิดนะอาจจะเกิดยังไม่เกิดนะครับแต่อาจจะเกิดอันนี้คือเผื่อไว้เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับตัว CPF ถ้าไม่มีเรื่องนี้นะครับเรามองว่า Q3 ดีอย่างน้อยก็เป็นช่วงฤดูกาลส่งออกนะครับเป็นไซด์เวย์อัพมองแนวต้าน 28.5 นะ 28.5 แนวรับคือ 26.5 นะครับอันนั้นคือแนวรับหลักนะครับ 26.5 แนวต้าน 28.5 เอาเก่งกำไรในกรอบนี้ก่อนนะครับต้นทุน27บาทก็รอ 28.5 แล้วกันใช่ครับนะคะTACC ยังไม่มีค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะวันนี้เราเลิก40นะ 10:40 นะครับสำหรับตัว TACC ถ้ายังไม่มีรอก่อนค่ะนะครับเพราะอะไรนะครับ1คือเขาขึ้นทดสอบเส้น200วันขึ้นทดสอบมาแล้วนะฮะตรงแถว7.30แล้วไม่พ้นนะฮะทดสอบแล้วไม่พ้นก็ถูกกดลงมานะครับถูกกดลงมาตรงนี้เนี่ยอยากให้เขายืนได้สร้างฐานได้ก่อนอีกทีนึงแล้วรอขึ้นสะสมพลังขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูตรง7บาทถ้ายืนได้สัก 2-3 วันไม่หลุดละค่อยเข้าซื้อนะตรง7บาทนะครับถ้ายืนได้นะครับค่อยเข้าซื้อนะครับหรือถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยรอมันพ้น7.30ค่อยเข้าซื้อโอเคนะครับรอให้มันพ้นจริงๆก่อนนะครับต้านเท่าไหร่คะครับถ้ามันยืนได้นะฮะถ้ายืนได้ตรงแถวๆ730พุทพ้นขึ้นไปได้เนี่ยก็ถ้าจะวัดตัวฟิโบนัชชีนะครับวัดต้านถัดไปเนี่ยก็คงมองต้านถัดไปที่ 7.5 ถึง 8นะครับ 7.5 ถึง 8โอเคKTC ยังไม่มีค่ะบนกระดาน115บาทนิ่งๆครับตัว KTC นะฮะถ้ายังไม่มีนะครับเขาซื้อบริเวณนี้นะฮะพอว่าเขาดีดขึ้นมาไซด์เวย์ออกข้างจะเห็นว่าแคบมากอยู่แถวๆ114-116แกว่งอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยถ้าพื้นฐานประกอบของเขาคือดูดีด้วยเนี่ยคือรอสัญญาณการเบรกขึ้นแล้วค่ะนะฮะในเชิงกราฟคือรอสัญญาณการเบรกขึ้นคือซื้อบริเวณนี้ได้นะครับซื้อบริเวณนี้ได้แล้วก็มองเป้านะครับเส้น200วันขึ้นไปทดสอบก่อนคือ122ค่ะนะครับ122นะครับแล้วก็ถ้าซื้อบริเวณนี้นะครับซื้อบริเวณนี้115บาทบวกลบเนี่ยกำหนดจุดคัทลอสคือ112หลุด112คือแสดงว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยเฟลนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ย
มีโอกาสขึ้นทดสอบ122นะครับซื้อบริเวณนี้นะครับโอเค WHA วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้แนวรับเนี่ย 3.34 จนถึง 3.35 แต่ถ้าเกิดพ้น 3.46 ขึ้นไปก็ follow by ตอนนี้นิ่งหยุดอยู่ที่ 3.48 follow ได้ยังอะ มันนิ่งอยู่อย่างเงี้ยไม่แน่ใจอ๋อมันขึ้นไป 3.52 ด้วยนะใช่ถ้ารับเสี่ยงได้คือซื้อตรงนี้ได้แต่ถ้ารับเสี่ยงได้น้อยรอราคาปิดปิดได้ปุ๊บยืนเหนือ3.46ได้ปุ๊บคือชัวร์คอนเฟิร์มโอเคโอเคลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเป็นเรียกว่าทฤษฎีทางเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่เขาดูราคาปิดโอเคนะครับถ้าเพื่อความปลอดภัยอันนั้นถ้าแบบเอาแบบชัวร์ๆนะดูที่ราคาปิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะเข้าไปรับเมื่อกี้ก็ได้นะตอนนี้ 3.5 แล้วต้านเท่าไหร่นะคะครับสำหรับ WHA เนี่ย 3.7 นี่ได้มอง 3.7 นะครับโอเคอ่ะต่อมาเอา AOT ก็ถามแล้วคุณผู้ชมคะหาก่อน AOT อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออ่ะคือคุณจะชอบบอกรอย่อถือยาวรอย่อก่อนดีกว่าเออรอย่อให้ต่ำกว่า60อ่ะประมาณ58ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด58ถึง59ลงมานะฮะเพราะว่าตอนนี้มันอัวบอสเห็นไหมไอซ์ไอขึ้นทะลุ80แล้วค่ะ58 59นะคะครับไอซ์ไอทะลุ80แล้วแล้วก็ถ้าเป็นกราฟ weekly เนี่ยไอซ์ไอเนี่ยขึ้นไปถึง89ค่ะนะครับถ้ากราฟ monthly เนี่ยไอซ์ไอขึ้นไป86คือถ้าในภาษาก็คือ overbought ทั้ง daily weekly monthly งั้นอย่าเพิ่งรอย่อรอย่อก็รอย่อดีกว่านะแม้ว่าพื้นฐานเขาดีนะค่ะแต่ก็เข้าไปเดี๋ยวครัวจะผิดจังหวะแล้วเดี๋ยวจะขาดทุนนะครับล็อกสเล่ยังไม่มีตอนนี้3.28ครับสำหรับล็อกสเล่ถ้ายังไม่มีนะฮะจะเห็นว่าเขาไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีทิศทางเลยว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับยังไม่มีทิศทางนะครับจะดูว่าจะเกิดแนวโน้มเบรกขึ้นเนี่ยต้องอยากให้พ้นที่บริเวณสักครู่นะฮะอยากให้พ้นที่บริเวณแนวต้านของเขาคือ3.35ก็3.34นะ3.34นะครับถ้าพ้น3.34ได้เป็นการเบรกเลือกทางขึ้นละนะครับถามว่าเลือกทางขึ้นเนี่ยขึ้นไปได้ถึงตรงไหนมองแนวต้านที่ 3.5 ถึง 3.6 ค่ะนะครับ 3.5 ถึง 3.6 อันนั้นคือไซด์เวย์แล้วเลือกทางขึ้นนะครับแต่ถ้าเขาเลือกทางลงคือหลุด 3.2 3.2 เนี่ยไม่เอาถ้าต่ำกว่า 3.2 คือไม่เอานะครับคือเลือกข้างลงละนะครับถ้างั้นเอาไงดีถ้ายังไม่มีเนี่ยรอดูซื้อบริเวณนี้เพื่อรอเบรกหรือคัดลอสก็ใกล้ๆนี่เอง 3.2 ครับถ้าชอบตัวนี้จริงๆนะหรือถ้าอยากเอาชัวร์ก็รอ follow by ที่ 3.3 รอพอเบรกครับโอเคอมตะเรื่องของ EEC อมตะว่าไงตอนนี้ 20.50 ซึ่งตอนต้นรายการคุยไปแล้ว PE สูงแล้วใช่ไหมอมตะอมตะเป็นตัว PE ไม่สูงนะตัว PE สูงคือพวกไทคอนกับ JWD อ๋อโอเคโอเคอมตะนี่ใกล้เคียงกับตัว WHA คือ10ไม่ถึง20เท่าค่ะไม่ถึง20เท่านะครับถ้าดูอมตะเนี่ยตรงนี้นะครับผมอยากให้เขายืนได้พักได้ที่บริเวณแนวรับวันนี้แนวรับหลักที่เป็นเชิงขาขึ้นนะฮะคือ20.10 บาทค่ะถ้ายืนได้ไม่ต่ำกว่า20.10 บาทนะครับน่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อมอง22 บาทได้ค่ะเพราะฉะนั้นซื้อบริเวณนี้แล้วก็ 20.1 เป็นจุดคัทโอเคนะครับแล้วก็เป้าขายคือ22โอเค22เย้จบ DW แล้ว รู้ไหมว่าปอมนี่อยู่คิวแรกเลยนะ อยู่คิวแรกของฝั่งคอเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเพิ่งแมตช์จบทุกอันเลยพอแมตช์จบปุ๊บมันย่อเลยอะ เปล่านะไม่ได้ทำอะไรนะมันย่อของมันเองบายบายพอละ อ้าว TPIPP 7.16 บาทค่ะต้นทุน7.16 บาทตอนนี้7.35 บาทครับสำหรับตัว TPIPP นะฮะในเชิงกราฟเนี่ยก่อนหน้านี้คือเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยากให้มอนิเตอร์สักนิดนึงนะฮะมอนิเตอร์สักนิดนึงเผื่อว่าจะได้ขายล็อกกำไรก่อนที่มันจะเกิดการพักฐานนะครับมอนิเตอร์สักนิดนึงว่าอย่าให้หลุด7.20 บาทนะครับอย่าให้หลุด7.20 บาทถ้าหลุด7.20 บาทเนี่ยเทรนขาขึ้นถือว่าจบนะถือว่าจบนะครับเพราะนั้นมอนิเตอร์สักนิดนึง7.20 บาทขายก่อนจะได้ไม่ขาดทุนนะครับถ้าหลุดนะครับ
7.20 บาทแล้วก็ถ้าถือได้แล้วมันไม่ต่ำกว่า7.20 บาทเนี่ยก็ยังคงมองด้านบนเหมือนเดิมนะแถวๆ7.70 บาทได้นะครับธนาคารตัวไหนดีอยากจะเก็งกำไรธนาคารตัวไหนดีนะฮะถ้ามองตัวใหญ่เนี่ยถ้าเลือกตัวใหญ่นะผมเลือกตัว BBL ค่ะนะครับผมเลือก BBL เพราะว่ามันยังขึ้นน้อยแล้วมันยังต่ำบุ๊กแล้วก็โดยปกติเนี่ยลูกค้า BBL เขาเป็นลูกค้าองค์กร SME เขามีน้อยเขาไม่เหมือน SCB กับ KBank ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจมันดีเฉพาะองค์กรใหญ่ค่ะนะอย่างที่เรารู้กัน SME ยังไม่ค่อยฟื้นเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจดีมหาภาคมันไปฟื้นที่ตัวใหญ่ก่อนก็คือ BBL ลูกค้า BBL นะครับเพราะนั้นมอง BBL น่าจะฟื้นก่อนเคลื่อนในเชิงพื้นฐานนะนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงของกราฟเองเนี่ยถ้าลองเอา BBL หารกับ KBank แล้วพอร์ตกราฟดูเนี่ยจะเห็นว่ามันแลกกราฟเยอะมากเพราะว่า KBank เนี่ยเป็นตัวรองรับของฟันโฟลว์โดยปกติฟันโฟลว์เข้ามาเข้า KBank ก่อนคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มองว่า BBL แลกกราฟอยู่อันนี้คือสำหรับตัวใหญ่นะก็มอง BBL เป็นหลักนะครับถ้าจะรับตรงไหนดีสำหรับตัว BBL นะครับตอนนี้เนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าแนวรับ189เพราะนั้นมองแนวรับถัดไปคือ186ค่ะนะครับ186นะครับแล้วก็ถ้าจะมองตัวแบงค์เล็กนะฮะตัวนี้ผมไม่ได้ดูพื้นฐานเขานะครับแต่ดูในเชิงกราฟคือน่าสนใจคือ CIMBT CIMBT นะครับจะเห็นว่าเป็นแบงค์ที่แลกการ์ดที่สุดคือลงมาตลอดทางเลยค่ะที่แบงค์อื่นคือเขาขึ้นกันหมดแล้วนะครับแล้วลักษณะกราฟล่าสุดเนี่ยเป็นลักษณะของเหมือนแองกระทะเป็นตัว U ครับนะฮะลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็มองว่าถ้านะถ้ามันพ้นแถวๆ high ที่ทำไว้119เนี่ยนะครับก็คงจะมองว่ามีโอกาสขึ้นไปแถวๆ125-130ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็จุดคัทลอสเนี่ยดูที่114นะฮะเป็นเส้น200วันที่เขาเพิ่งพ้นขึ้นมาเมื่อ2วันก่อนค่ะครับโอเคก็ตกลงให้ไหนเอาอันไหนดีกว่ากันถ้าชอบตัวใหญ่เอา BBL เอาแบบตัวใหญ่ถือยาวสบายใจโอเคนะฮะแต่ถ้าเก็งกำไรดู CIMBT ค่ะ CIMBT โอเคตอนนี้แล้วแต่เรียกว่าจริตการลงทุนแต่ละคนละค่ะนะครับต่อมานะคะโมโนยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัวโมโนนะฮะถ้ายังไม่มีไม่แนะนำค่ะนะครับถ้ายังไม่มีไม่แนะนำให้เข้านะครับแต่ถ้ามีอยู่ก็ถือต่อเลทโปรฟิตรันสาเหตุที่ถ้ายังไม่มีไม่แนะนำให้เข้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป้าพื้นฐานที่เราทำเอาไว้เนี่ยเราทำแถวๆ3.98 บาทคือ4 บาทนั่นแหละตอนนี้คือเต็มพื้นฐานแล้วนะครับโอกาสในการปรับขึ้นถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าประมาณการที่เราทำในเรื่องของอัตราค่าโฆษณาเนี่ยถือว่าค่อนข้างแอคทีฟละเราได้เป้าที่4 บาทนะครับถ้ายังไม่มีไม่เอาถ้ามีอยู่ก็ถือต่อไปนะครับ okay. เลทโปรฟิตกันได้โอเคตอนนี้เซตเป็นอะไรเนี่ยขอให้ดูแป๊บนึงลงแล้วลงแล้วอ่ะ เอาเข้าไปเมื่อกี้ตะพยายามยื้ออยู่ตั้งนานไม่ขึ้นเนาะลงเสียแล้วอย่างที่บอกคือเรามองว่าเป็นการไซด์เวย์ยังไม่มีอะไรมากนักคนนี้ยังไม่มีอะไรมากนักเดี๋ยวขึ้นมองด้านลงมองลงเป็นหลักด้วยหรือเปล่าคะมองด้านลบหน่อยๆลบหน่อยๆนะเพราะว่าหมดแรงที่จะมาดันต่อเนื่องจากทุกคนรอนะครับถอดใจรอก่อนคือเพลเยอร์หลักเนี่ยรอคืนนี้ครับตอนนี้ 1671.08 จุดนะคะติดลบไป 1.51 แล้วก็วันนี้ให้กรอบเอาไว้เนี่ยแนวรับ1665ถ้าหลุด1665ก็จะเป็น1660ตอนนี้1670แล้วนะต่อเซเป้อ่ะ SAPPE ตึ้งเซเป้รับที่เท่าไหร่ดีคะครับเซเป้นะฮะถ้า28-25ถ้าอยากรับจริงๆนะครับถ้าอยากรับจริงๆนะฮะฟิโบนัชชีจุดที่เขาต้องลงมาทดสอบก่อนเนี่ยแถวๆ 27.8 ค่ะ27.5 แล้วกันนะตัวเลขกลมๆนะฮะแถวๆ 27.5 นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวรับแรกแต่ในเชิงกราฟลักษณะนี้ผมยังไม่แนะนำรับค่ะนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพักลงมาได้แรงกว่านี้ค่ะนะครับก็อาจจะมองที่แนวรับแถวๆ 26.5 ค่ะอุ๊ยนะครับอุ๊ยจบพุทธแล้วอ่ะ ได้กำไร2ขาแล้วเนี่ย2ขาแล้วเนี่ยพอละลาก่อนไม่เอาไม่ซื้อเพิ่มละมีโอกาสลงมา 26.5 โอเคนะครับรอรับข้างล่างดีกว่าโอเค 26.5 เป็นรับ 26.5 โมโนนะต้านเท่าไหร่คะแซเป้ครับ
เอ้ยเซเป้เอาตายแล้วเห็นไหมแตกละสมาธิแตกคำถามคือรับเท่าไหร่รับเท่าไหร่ผมมอง 27.5 ก่อนแล้วก็ 26.5 จะปลอดภัยกว่านะครับในเชิงการรักษานี้มีโอกาสพักลงมาค่อนข้างสูงต้านเท่าไหร่คะต้านเนี่ยไฮเดิมทำเอาไว้คงจะเป็นต้านคือแถวๆ30 บาท30 บาทนะฮะเพราะว่าเขา1คือหลุดเทรนด์ขาขึ้นของตัวเองละค่ะนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะหลุดไปละนะครับแล้วก็ในเชิงการรักษานี้มีโอกาสพักละนะครับอ่ะ TPCH ยังไม่มีค่ะตอนนี้16.80 บาทครับตัว TPCH เป็นตัวพลังงานทดแทนตัวหนึ่งที่ระกาดมากเห็นว่าพลังงานทดแทนตัวอื่นขึ้นกันหมดแล้วนะ TPCH เหลืออยู่ตัวเดียวที่ยังขึ้นน้อยนะฮะก็อาจจะมองในเรื่องการเก็งกำไรได้นะครับมองในเรื่องการเก็งกำไรได้ก็มองว่าถ้าพ้นที่17 บาทถ้าพ้น17 บาทนะครับถ้าพ้น17 บาทมีโอกาสทดสอบเส้น200 วันที่17.70 บาทค่ะเก็งกำไรตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยมองไปที่16.40 บาทแล้วให้เป็นจุดคัทลอสไปในตัวเลยนะครับคือถ้าซื้อบริเวณนี้เนี่ย16.40 บาทคัทนะครับยูซ่า24.40 บาทเป็นต้นทุนครับสำหรับตัวยูซ่านะฮะตรงนี้เนี่ยในเชิงกราฟก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ได้เด่นอะไรนะคือพักฐานลงมาแรงๆลงมาจบที่เส้น200วันนะครับแล้วก็แกว่งตัวไซด์เวย์ออกข้างยังไม่มีทิศทางอะไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวยูซ่าเองนะครับตอนนี้คือแกว่งที่23.50 บาทบวกลบอยู่ค่ะนะครับเส้น200วันคือ23.50 บาทถ้าเขายืนได้ที่บริเวณนี้นะครับก็รอสัญญาณในเรื่องของการรีบาวด์ทางเทคนิคนะครับจะรีบาวด์ได้นะครับจะรีบาวด์ได้ต้องพ้น24.50 บาทพ้น24.50 บาทจะเกิดการรีบาวด์ในทางเทคนิคนะฮะค่อยหาจังหวะเทคโปรฟิตตรงจังหวะการรีบาวด์พ้น24.50 บาทค่ะมองแนวต้าน25.50 บาทถึง 26 บาทโอเคนะครับแล้วก็จุดคัทลอสเนี่ยคือเอาไว้ก็คือโลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือ22.90 บาทค่ะครับโอเคอ้าวเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ติดลบไป 4.94 จุดแล้วนะ 1667.65 จุดแนวรับวันนี้1665ถ้าหลุด1665จะเห็น1660นะจ๊ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณสุโชตนะคะคุณสุโชตธีรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI จะบอกว่าวันนี้เหลือคำถามอยู่เลยยังเหลืออีกเยอะเลยขอบคุณตอนแรกนึกว่าน้อยเนาะตอนแรกนึกว่าน้อยคุณผู้ชมชอบมาทีหลังเนาะขอบคุณมากค่ะท่านใดที่ถามคำถามซ้ำๆเนี่ยจะมีบ้านปูเนาะไปย้อนดูได้นะคะบ้านปูไปย้อนดูได้เอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุโชตขาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วติดลบไป5 จุดแล้วด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ยังไม่หายไปไหนสำหรับอาทิตย์นี้นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหายกันไปรักกันจริงต้องอยู่กันก่อนนะแหมพอบอกปุ๊บหายกันไปเลยเมื่อวานนี้แทบจะไม่มีคนดูนะอ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13